จฮีโร่ชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ J Hero Channel นะครับครั้งนี้เรามีเกสต์พิเศษมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับก็คือไหมโกะนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไหมโกะค่ะหรือจะเรียกว่าไหมก็ได้นะคะจริงๆชวนไหมมาคุยในหัวข้อเกี่ยวกับแบบอยากให้มาแชร์ดีกว่าประสบการณ์การไปเรียนเป็นนักพากย์ในญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็แน่นอนฮะจริงๆแขกรับเชิญของเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ในการดูการ์ตูนก็จะมีไฟบังคับนิดนึงช่วงท้ายๆรายการเนี่ยอาจจะให้น้องไผ่มาแชร์ไลฟ์สไตล์การดูการ์ตูนด้วยการดูแอนิเมะด้วยว่าเราดูอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ค่ะได้เลยพี่ขอเริ่มจากคำถามนี้ก่อนแล้วกันครับค่ะการจะไปเรียนในนักพากย์ในญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างฮะอยากให้มาแชร์ให้เราฟังหน่อยก็จุดเริ่มต้นจริงๆมันก็เริ่มตั้งแต่เราดูการ์ตูนตอนเด็กๆนั่นแหละค่ะคือทุกคนโอเคเชื่อว่าคนการ์ตูนน่าจะเติบโตมากับช่อง9การ์ตูนหรือว่าอาจจะเป็นการ์ตูนภาคไทยเนอะที่เราดูกันตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหนูก็เป็นติ่งอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีอยู่ช่วงนึงที่เราเริ่มวัยรุ่นแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีโอกาสได้ไปดูตัวแอนิเมชั่นหลายๆเรื่องเลยที่ไม่ได้มีภาคไทยส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นซับภาษาไทยแต่ว่าเป็นเสียงญี่ปุ่นก็เลยทำให้เราได้มีโอกาสไปฟังว่าเฮ้ยการ์ตูนเรื่องนี้ที่เราเคยดูตอนเด็กๆเนี่ยเสียงญี่ปุ่นเป็นแบบนี้นะอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องแรกที่แบบว่าชอบเลยก็คือรันม่านะคะคือหนูมาตามทีหลังเพราะว่าโอเคเรื่องมันเริ่มการ์ตูนมันค่อนข้างเก่าแล้วค่ะตั้งแต่หนูเกิดแล้วก็เลยยังดูไม่ทันช่อง9เนอะแต่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงนึงของเคเบิลนะคะของ UBC เนี่ยเขามีรันม่าที่เป็นภาพภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเอามาให้ดูหนูก็ติดมากเลยตอนนั้นแล้วก็แบบรู้สึกอึ้งทึ่งแล้วก็ในความสามารถแล้วก็รู้จักหลายๆคนมาก่อนด้วยอย่างเช่นคนยามากุจิคาเฟ่ที่ภาพเป็นรันม่าซึ่งก่อนหน้านั้นเขาภาพไม่ใช่ก่อนหน้านั้นสิคือเรื่องแรกที่หนูรู้จักเขาก็คือคุโรชินอิจิจากคนนั้นซึ่งแบบเฮ้ยเขาเป็นเสียงเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความแบบติ่งๆนิดนึงที่แบบเฮ้ยเขาเป็นคนเดียวกันเขาเป็นคนเดียวกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงตัวละครหลากหลายแล้วก็มีอารมณ์ที่รู้สึกว่าเราดูแล้วสนุกอะค่ะดูแล้วสนุกแล้วก็อินแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ไปสุดดีเหมือนกันเนอะเวลาจะตะโกนโบกเวกหรืออะไรเงี้ยแบบว่าไม่ได้ไม่ได้อย่างเงี้ยคือแบบว่าค่อนข้างเรียวแล้วก็แบบเอ้ยมันฟังแล้วมันเอ้ยชอบอะประมาณนั้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นตอนช่วงเวลาเดียวกันก็ชอบเกมด้วยเนอะส่วนใหญ่ก็จะชอบเล่นเกมแบบสไตล์ซิมูเลชันนะคะก็คือจะมีเกมที่ติดมากที่สุดก็คือ Tokimeki Memorial ซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทำให้อยากเป็นนักพากย์ขึ้นมาไปเฮ้ยเราอยากไปแบบพากย์เสียงน่ารักแบบภาษาญี่ปุ่นแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันพอมันพากย์ออกมาแล้วมันรู้สึกว่าน่ารักอะไรเงี้ยค่ะสำนองสำเนียงอะไรมันน่ารักใช่ใช่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราก็เริ่มติดนักพากย์ญี่ปุ่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนแบบเอ้ยเราอยากจะลองไปพากย์การ์ตูนภาษาญี่ปุ่นอย่างนั้นบ้างจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเก็บความฝันนี้ไว้นานมากแล้วค่ะจนมีโอกาสเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วก็เลยตัดสินใจมาเรียนที่นี่นะคะยาวนานมากนะคะก้าวเท้าเข้าไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเข้าไปเรียนเนี่ยอยากรู้บรรยากาศจังเลยก็จะมีโรงเรียนหลากหลายแบบแต่ส่วนที่หนูเลือกไปมันจะเป็นโรงเรียนเซนมงนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นโรงเรียนอาชีวะค่ะคล้ายๆกับไปเรียนสายอาชีพอย่างเงี้ยเวลาเข้าถาวเข้าไปก็จะรู้สึกว่าเด็กๆเยอะจังเลยเพราะว่าขั้นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไงนะระดับการศึกษาของเซนมงเนี่ยค่ะเขาจะเทียบเท่ากับเรียนจบม.6แล้วก็ขึ้นไปเหมือนคล้ายๆอนุปริญญาซึ่งจะเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยปี1นะคะนั่นหมายความว่าเราเข้าไปเรียนกับเด็กๆที่เขาเพิ่งจบม.6ทั้งนั้นเลยอะค่ะในขณะที่แบบเราจบป.ตรีทำงานมา2ปีแล้วเข้าไปก็จะเจอแต่เด็กๆแกปอายุมันเลยห่างกันหรือเปล่าใช่ๆห่างค่ะห่างค่อนข้างมากประมาณ 7-8 ปีได้อะค่ะใช่เด็กๆก็จะอายุเข้ามา18ในขณะที่เราก็บวกไป 7-8 ปีนะคะก็คือนอกจากมีความแตกต่างทางภาษาวัฒนธรรมแล้วก็ยังมีความต่างเรื่องอายุเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะก็ค่อนข้างใช้เวลาปรับตัวนานพอสมควรเหมือนกันค่ะอันนี้ดีกว่าอยากรู้ความยากง่ายอ่ะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องยากไหมกั
ำหรับเราหรือว่าอ๋อมันก็ต้องยาวสิคะเราว่าเราหรือว่าเราสนุกเราเรียนสิ่งที่เราชอบมันเลยสนุกแล้วเลยไม่ยากหรือเปล่าหรือว่าก็ยังยากอยู่ดีก็รู้สึกว่าสนุกค่ะใช่มันเป็นเพราะมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำมานานคือเราทำแล้วเราสนุกอะไรเงี้ยเวลาที่แบบพากระตูนภาษาญี่ปุ่นแบบงงๆง่อยๆอยู่กับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบโอ้นานี้คิมิวะดาเดดาอะไรเงี้ยก็จะแบบสนุกนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเข้าไปเรียนจริงๆอ่ะโอเคค่ะมันเป็นเรื่องที่เราชอบก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องมันก็จะมีแรงกดดันอะไรต่างๆที่เราต้องเผชิญเหมือนกันอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้เล่าไปแล้วเรื่องเจเนอเรชันนะเรามีความค่อนข้างอายุห่างกับเด็กๆคนอื่นๆแล้วก็รวมถึงภาษาที่โอเคเราว่าเราก็ได้ภาษาญี่ปุ่นมาแล้วในระดับหนึ่งแต่ว่าพอมาเจอกับนักเรียนหรือว่าคนญี่ปุ่นห้อมล้อมไปด้วยคนญี่ปุ่นจริงๆอะค่ะเรากลับแบบเอ้ยไม่กล้าที่จะพูดเลยในช่วงแรกๆนะคะโอเคมันด้วยความที่ว่าเราไม่คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมด้วยหนึ่งกับอีกเรื่องก็คือโอเคเราได้ภาษาญี่ปุ่นก็จริงแต่ว่ามันเหมือนเราคือตอนนี้เราอยู่ในโรงเรียนที่เขาexpert ในภาษาญี่ปุ่นนะคะมันก็หมายความว่าเฮ้ยถ้าเราไปโชว์ภาษาญี่ปุ่นแบบสไตล์เด็กต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกอายๆเขินๆเนื้อว่าแบบเฮ้ยถ้าฉันยังพูดไม่ได้แบบนี้ฉันจะไปเป็นนักพากย์ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดอาการเหมือนแบบกลัวหรือกังวลขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งก็ค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะกว่าแบบจะปรับตัวได้ก็ยากเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่ที่เข้าไปเรียนก็คือเป็นเขาให้พากย์เป็นแบบแอนิเมชันเป็นภาพการ์ตูนเลยหรือเปล่าหรือว่าทั้งในคลาสเนี่ยจะแบ่งเป็น2ปีนะคะปีแรกจะเน้นในเรื่องของพื้นฐานการออกเสียงต่างๆรวมถึงภาษาญี่ปุ่นเนอะคือออกเสียงมันจะมีทั้งแบบออกเสียงด้วยการเตรียมร่างกายให้พร้อมอะค่ะอย่างเช่นแบบการหายใจการออกเสียงหรือว่ายังไงอะการใช้ลมหายใจเลยในการแบบคอนโทรลเสียงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พื้นฐานสุดเลยนะคะอย่างเช่นแบบอาจจะมีอาจารย์บางท่านที่แบบเอ้ยเราไปวิดพื้นเลยเริ่มต้นคลาสมาเข้าไปวิดพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของ acting นะคะปีแรกนี่จะได้เรียนเรื่อง acting ก่อนก็คือให้เราไปแบบอยู่หน้าห้องเลยเวทีอะไรเงี้ยจินตนาการว่าเป็นเวทีอะไรเงี้ยแล้วก็มีบทสั้นๆอะไรเงี้ยให้เราไป act ไปอาจจะไปเล่นละครสดอะไรเงี้ยก็ได้อะไรเงี้ยค่ะมีทีมเข้ามาแล้วก็แบบไปเล่นอะไรกับเพื่อนอะไรเงี้ยอยู่หน้าห้องแล้วก็พอจบใกล้จบปีหนึ่งเขาจะมีโปรเจกต์ละครให้เรามาเล่นละครแสดงกับเพื่อนนะคะก่อนที่จะข้ามไปสู่ปีสองซึ่งจะเป็นช่วงเซมิเป็นช่วงที่เราจะได้เรียนรู้การแสดงที่เข้มข้นขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสไปภาคเป็นภาคงานเป็นงานแสดงก่อนจบอะค่ะซึ่งเลือกได้ว่าจะเป็นแอนิเมชันหรือว่าจะเป็นหนังฝรั่งหรือว่าจะไปเล่นเป็นละครเวทีแบบอีกครั้งนึงก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะแสดงว่ามันได้เรื่องเยอะกว่าการภาคใช่ปะคือใช่ใช่ใช่คือการภาคเนี่ยเขาบอกไปเลยว่ามันคือการแสดงประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นมันคือ voice acting ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการ acting ยังไงมันต้องแม่นมาก่อนเลยส่วนการที่เราจะได้ไปแบบไปภาคจริงๆมั้ยเนี่ยคือเราก็ต้องแม่นเรื่องการแสดงให้ได้ก่อนนะคะการจับตัวละจับความรู้สึกตัวละครหรือว่ายังไงดีล่ะการเข้าถึงบทนะคะแล้วก็รวมถึงเตรียมความพร้อมในเรื่องร่างกายด้วยนะการออกเสียงอะไรต่างๆเนี่ยให้พร้อมเพื่อจะได้ไปแบบไปภาคการ์ตูนหรือภาคหนังหรือภาคงานอะไรก็ได้หรือว่าอาจจะอะแดปต์กับไปงานอย่างอื่นเช่นงานบนเวทีงานร้องเพลงหรือว่าเป็น VJเป็นดีเจรายการวิทยุอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็แบบว่ามีงานค่อนข้างหลากหลายแบบหลากหลายทางมากๆเลยเพราะว่าเซยูนักภาคเดี๋ยวนี้คือทำได้ทุกอย่างจริงๆนะคะผมว่าคุณผู้ชมหรือว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยที่แบบว่าเขาเริ่มแบบกำลังอยากจะเป็นนักภาคหรือฝึกภาคเนี่ยผมว่า เขาต้องมีการซ้อมอยู่บ้านด้วยอย่างไหนเนี่ยซ้อมอยู่บ้านเนี่ยแบบระดับโหไปเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยซ้อมอยู่บ้านนี่เรามีอุปกรณ์อะไรซ้อมมั้ยมีไมค์ส่วนตัวหรือว่ามีจดบทภาคอะไรที่เราแบบซ้อมอยู่บ้านเราทำอะไรบ้างค่ะๆๆก็จะมีหนังสืออันนี้หนูขออนุญาตหยิบมาเป็นหนังสือที่ได้เป็นวิชาที่ต้องใช้เรียนในคลาสนะคะอันนี้จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการออกเสียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบภาษาญี่ปุ่นนะคะ อีอูเอโอแล้วก็มันก็จะมีอีกหลายๆวรรคใช่มั้ยคะแล้วก็พวกทั้งทวิสอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะแบบเอามารวมไว้ในหนังสือให้เรามานั่งอ่านอะไรเงี้ยค่ะแบบอ่านเป็นเสียงค่าคิกคู่คิกโคหรือว่าอ่านเป็นแบบเสียงงองู
เสียงง่างี้อง่กางี้อ่งากอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นเสียงเต้นเต้นอะไรเงี้ยค่ะเสียงด่าหรือว่าอะไรที่แบบเป็นเสียงที่คนญี่ปุ่นไม่ค่อยถนัดอะไรประมาณนี้เขาก็จะมีบทให้เราอ่านเหมือนคล้ายๆว่าฝึกกล้ามเนื้อฝึกปากเราให้พูดให้คล่องอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องบทเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นที่ได้มาจากในคลาสนะคะอันนี้ก็จะเป็นอย่างชูโกคิล่าอันนี้ก็คืออาจจะเป็นคลาสแบบภาคการ์ตูนอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้บทแบบนี้มาส่วนว่าเวลาภาคอะไรเงี้ยก็จะรันหลายค่อนข้างหลายรอบอะค่ะหลายรอบแล้วก็วนไปหลายๆบทอะไรเงี้ยก็จะมีการจดอะไรต่างๆเวลาอาจารย์เขาจะคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยว่าตรงนี้ยังไม่ได้นะอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบมีจดๆอะไรไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะว่าเอ้ยตรงนี้ต้องทําอย่างนี้หรือว่าเอ้ยตรงนี้ยังเสียงมันยังไม่ได้หรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะประมาณนี้นะคะส่วนอุปกรณ์ก็ศาสตร์นี้มันยากจังเลยนี่พอๆกับเรียนวิทย์เลยนะ ต้องใช้ทักษะมาเลยค่ะทั้งแบบว่าหูตาจมูกปากเอ้ยจมูกอาจจะไม่ใช่หูตาปากอะค่ะอันนี้ค่อนข้างสำคัญอันนี้จะค่อนข้างคล้ายๆกับการงานการทำงานภาคที่ไทยเหมือนกันเพราะว่าโอเคหูต้องไวตาดูบทแล้วก็ดูหนังแล้วก็ปากก็ต้องไปให้ตรงกับภาพหรือว่าตรงกับปากตัวละครอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องใช้สมาธิค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะส่วนอุปกรณ์จริงๆเวลาอย่างนักพากย์ญี่ปุ่นเขาอาจจะแบบไม่ต้องถึงกับแบบมีอุปกรณ์ก็ได้นะคะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้มีอะไรมากหนูมีแค่ไมค์ง่ายๆน่ารักแค่นี้ค่ะเป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะใช่อันนี้ก็ไว้ฝึกพากย์กับน้องๆที่ Discord ค่ะพอถ้าแบบจริงจังนี่ก็คือแบบควรน้องๆเขาควรต้องซื้อไมค์ไหมอ๋อไม่ต้องใหม่ไม่ต้องใช่ไหมถ้าจะเป็นนักพากย์ญี่ปุ่นไม่ต้องมีหรอกค่ะไอ้ไมค์พวกนี้ยกเว้นแต่เดี๋ยวนี้อาจจะมีอาชีพใหม่ๆผุดขึ้นมานะอยากเป็นยูทูบเบอร์อยากเป็นนักแคสเกมอะไรเงี้ยทุกคนคิดว่าทุกคนน่าจะต้องมีไมค์แบบนี้เนาะค่ะอันนี้ก็ไม่ได้จำเป็นค่ะว่าแบบต้องมีนะถึงจะเป็นนักพากย์ได้ก็ไม่ใช่นะคะอันนี้ไว้อัดงานส่วนตัวเฉยๆค่ะต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะฮะว่าจริงๆแล้วก่อนที่ไหมจะไปเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คืออยู่ที่ไทยเนี่ยไหมก็เคยพากย์งานมาก่อนด้วยทั้งการ์ตูนมีหนังมีอาจจะยังมีละครค่ะมีดราม่านิดๆหน่อยๆนะคะส่วนใหญ่จะเน้นไปทางการ์ตูนในช่วงแรกค่ะอย่างเช่นจำได้ว่าไหมก็เคยพากย์ชินจังด้วยป่ะใช่ค่ะใช่พากย์เป็นมิซาเอะกับคาซาม่าค่ะ1ปีค่ะไม่นานเท่าไหร่ค่ะแต่ก็เป็นความทรงจำที่ดีสำหรับหนูมากเลยเพราะว่าก็เป็นตัวละครที่ได้ฝึกความสามารถอย่างมากบทหนึ่งเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเราไปต้องถามไหมนะครับอีกหนึ่งผลงานเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลงานเนี้ยคือทางเรียกได้ว่าแฟนๆทางเพจ J Hero เนี่ยบางคนเนี่ยก็ได้ดูด้วยเหมือนกันก็คือหนังสั้น Tell Your Worldนะก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมนี่แบบงานแบบทีสิทธิ์เหรอคนไทยมีเป็นแบบนักศึกษาแบบอะไรก็เลยแบบแต่ว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างมีพลังมากเลยนะสำหรับหนังสั้นเรื่องเนี้ยก็เลยค่ะขอบคุณมากก็เลยอยากให้ไหนมาแชร์ประสบการณ์และความประทับใจในการทำหนังสั้นหน่อยโอเคได้เลยก็เดี๋ยวบอกจุดเริ่มต้นก่อนละกันก็คือหนูก็อยู่ญี่ปุ่นอยู่แหละกำลังเรียนอยู่เรื่อยๆทำงานอยู่ที่นี่แล้วก็บังเอิญก็มีน้องที่เขามาตามหานักแสดงไปเล่นละครทีสิทธิ์ของน้องเขานะคะก็เลยมีโอกาสได้ไปออดิชั่นแล้วก็ได้บทนี้มาแล้วก็ได้ก็คือส่วนใหญ่โลเคชั่นจะอยู่ที่ญี่ปุ่นหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวผู้กำกับแล้วก็มีทีมงานมาอีกประมาณ 3-4 คนซึ่งปกติเขาไม่ได้เยอะจากที่น้องเขาเล่ามาเขาบอกปกติกองมานี่น่าจะเป็น10เลยแต่ว่าเรื่องนี้นี่คือแบบมากันแค่ประมาณ 3-4 คนกับนักแสดงอีก2คนนะคะมีแค่ประมาณ6คนเองมั้ง6หรือประมาณ6เนาะ1 2 3 6หรือ7เนี่ยแหละค่ะก็ค่อนข้างแบบน้อยพอสมควรแต่ว่าเราก็แบบสู้ฝ่าฟันกันมาได้แบบโอ้โหทำกันมาได้ไงก็ไม่รู้ด้วยความที่โอเคค่ะอย่างเช่นเรื่องสถานที่ต้องเป็นที่ญี่ปุ่นนะก่อนหน้านี้ทางผู้กำกับน้องเขาก็จะมาดูโลเคชั่นก่อนว่าจะไปที่ไหนหรืออะไรไงหรือว่าอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ตัวหาแรงบันดาลใจในการคิดเรื่องเลยว่าจะทำเป็น
หนังสั้นเกี่ยวกับอะไรหรือว่าพล็อตเรื่องแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะอืมส่วนตอนที่หนูมาก็คือได้บทมาแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็โอเคเขาก็ให้เรามาเทรนมาเวิร์กช็อปนิดๆหน่อยๆแล้วก็เราได้ไปถ่ายจริงนะเวทีนะสถานที่จริงโดยที่แบบบางทีก็เจอลุงมาไล่บ้างหรือว่าทีเดียวถ่ายอยู่ดีๆเอามีรถตำรวจมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอ้ยมาทำอะไรสุดท้ายแบบต้องแยกกองอะค่ะอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้อัดอะไรก็มีเหมือนกันมันก็แบบค่อนข้างมีแบบว่าไงอะเหตุการณ์ฉุกละหุกมาได้ตลอดเวลาเลยก็เลยแบบอาจจะมีความแบบสไววัลนิดนึงนะคะแต่ก็สนุกมากๆนะคะในแง่ในส่วนตัวหนูรู้สึกว่าสนุกมากว่าโอเคเราได้เอาสกิลที่เราสั่งสมมาล่ำเรียนมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์หรือว่าเฮ้ยมันมืออาชีพขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นที่ที่เราได้ลองเทสดูว่าความสามารถเราเนี่ยมันทำไปได้ถึงไหนแล้วก็รวมถึงในด้านการแสดงซึ่งปกติจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำงานแบบนี้ก็เลยแบบรู้สึกดีใจมากที่แบบได้มีโอกาสได้แบบลองมาแสดงความสามารถในด้านอื่นที่ไม่ใช่งานภาคบ้างนะคะใช่ค่ะก็สนุกมากๆค่ะดีๆคราวนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่รู้จักไหมมาเนี่ยไหมก็ทำมาหลายอย่างนะทั้งภาคการ์ตูนรู้สึกว่าจะร้องเพลงการ์ตูนด้วยใช่ค่ะทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแปลด้วยแล้วก็เป็นล่ามด้วยเรารู้สึกว่าจะไม่ถามไลฟ์สไตล์จุดนี้ก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าชอบการ์ตูนเนี่ยต้องถามหน่อยว่าปกติเอาถ้าเป็นอดีตเมื่อกี้ไหมเคยเล่าให้พี่ฟังไปแล้วว่าแบบเราก็โตมากับรันม่าใช่ไหมก็เคยแบบดูการ์ตูนในยุคเก่าเรามาถามไลฟ์สไตล์ในทุกวันนี้ดีกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยต้องดูการ์ตูนอยู่บ้างแหละทุกวันนี้ไลฟ์สไตล์เราดูการ์ตูนอะไรบ้างแบบแนวไหนยังไงอ๋อตอนนี้อาจจะแนวไปทางจำซะเยอะอะค่ะช่วงนี้เปลี่ยนไปแบบโคเนนหรอเฮ้ยใช่คือการ์ตูนผู้ชายแล้วไม่ได้ดูเลยปกติไม่ได้ดูเลยนารูโตะวันพีซนี่คือแบบรู้จักแค่ตัวละครเฉยๆอย่างเดียวอะค่ะแต่ตอนนี้เหมือนแบบค่อนข้างอาจจะย้อนอดีตไปด้วยแล้วก็ลงถึงเรื่องปัจจุบันด้วยอย่างที่เมซึโนะไยบะหนูก็ดูแล้วก็ My Hero Academia นี่ก็เพิ่งดูนะคะแล้วก็ดูเพิ่งดูโจโจ้ด้วยโอ้ใช่คือแบบอะไรเนี่ยด้วยความที่คือปีนี้ Star Ocean เพิ่งมาใช่ไหมคะภาคล่าสุดแล้วก็มีเวอร์ชั่นภาษาไทยที่มีเพื่อนๆรุ่นพี่ที่เป็นนักพากย์เนี่ยเขาก็รังสรรค์งานภาคไทยของทาง Netflix อยู่แล้วด้วยก็เลยแบบเอ้ยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราแบบอย่างน้อยเราจะได้เข้าไปดูโจโจ้สักทีเห็นเขาพูดว่าเรื่องนี้มันดังมากเลยนะมันสนุกมากอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้ไปดูแล้วก็แบบเอ้ยชอบเหมือนกันค่ะตลกดี มีความแบบจำสุดๆเลย นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือบลีดเทพมรณะซึ่งกลับมาดูอีกรอบนึงนะคะตอนนี้ติดมากเพราะว่าตอนเด็กๆดูมาก่อนดูพอๆกับช่วงเวลาเดียวกับรันม่าเลยค่ะแต่ว่าตอนนั้นดูไม่จบนะคะแล้วก็นี่ก็มีข่าวว่าเนี่ยเขาจะทำอนิเมะภาคสุดท้ายก็เลยเอากลับมาดูใหม่ดูสิหนูดูอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมผู้หญิงดูการ์ตูนโชเนนแบบหรือว่าชอบแบบว่ารู้สึกว่าการต่อสู้หรือว่าการ์ตูนผู้ชายที่มันถูกจริตเรานะดูแล้วเราแฮปปี้ก็ไม่เชิงนะคะคือจะว่าดูตามกระแสไหมก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าพอหลังๆโอเคอาจจะด้วยการงานด้วยพอดีหนูทำบริษัทเกมแล้วก็เป็นเกมที่เป็นเกมแอนิเมชันเนอะซึ่งก็มีทั้งซูบาสะแล้วก็บลีชก็เลยแบบช่วงนี้ก็เลยได้อ่านการ์ตูนจัมป์อะไรเงี้ยค่อนข้างบ่อยก็เลยรู้สึกแบบชอบขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบก็ดูผ่านเน็ตฟลิกซ์อะไรเงี้ยดูไปติดละตอนแต่ละตอนก็ติดนะมันก็ไม่จบสิ้นนะก็เลยแบบไม่มีเวลาไปดูเรื่องอื่นเลยนะคะก็เลยรู้สึกแปลกในช่วงนี้ดูแต่การ์ตูนแบบจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาถึงบอกว่าเคยมีคนพูดนะพอแบบโตมาอายุระดับหนึ่งแล้วแบบจะค้นพบไลฟ์สไตล์แบบหาตัวเองเจอแล้วก็จะยาวแล้วนี่ดาบพิฆาตอสูรก็คือแบบใหม่ก็คงจะต้องยาวแล้วล่ะเพราะว่าไหนๆเดินทางนี้แล้วไกลแล้วใช่หนูรอดูทุกวันอาทิตย์เลยเขาที่นี่เขาฉายช่องฟูจิทีวีตอน5:15ค่ะต้องดูทุกวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็อีกเรื่องที่กำลังรอก็คือ Attack on Titan เขาจะฉายภาคสุดท้ายอะค่ะตอนเดือนมกรานี้เหมือนกันค่ะดูดาบิฆาตอสูรเสร็จก็ไปดูไอ้ Titan
ชีวิตมันชีวิตมันช่างชีวิตมันช่างเครียดเลยเออมันช่างเครียดแล้วเกินทำไมฉันไม่ได้ดูอะไรเลยเนี่ยนะคะอืมแต่คือก็ส่วนใหญ่ก็คือช่วงนี้ดูแบบอาจจะค่อนข้างไปตามกระแสพอสมควรนะคะก็คือแบบเออหาเรื่องแบบว่าท็อปปิกอะไรก็ไปพูดคุยกับเพื่อนๆน้องๆอะไรได้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะช่วงนี้ก็ไม่ได้แบบว่าเจอคนเพื่อนๆคนรู้จักที่คนไทยเลยที่ไทยอะไรเงี้ยเออแล้วส่วนใหญ่เขาก็เออชอบการ์ตูนเหล่านี้กันอะไรเงี้ยก็เลยเออเราไปดูอะไรเงี้ยจะได้แบบมีอะไรไปคุยด้วยอะไรเงี้ยนะประมาณนี้แหละค่ะดีค่ะพี่ก็ไม่คิดเหมือนกันอย่างหนูจะดูการ์ตูนจำเราว่าเราได้ความรู้ดีๆแล้วก็ได้ประสบการณ์ดีๆรวมถึงได้ฟังไลฟ์สไตล์ดีๆด้วยนะจากไมค์โกวันนี้มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วอยากให้ไหมเนี่ยแบบฝากถึงน้องๆรุ่นใหม่หน่อยที่เขาแบบอยากเป็นนักพากย์อะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะว่าใหม่ก็มีประสบการณ์จากการพากย์ที่ประเทศไทยด้วยแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน้องๆรุ่นใหม่น่าจะได้แบบอินสปายดีๆนะจากรุ่นพี่หน่อยรุ่นพี่รุ่นพี่เขินเลยค่ะโอ้ยไม่รู้จะว่าไงดีเหมือนกันคือส่วนตัวหนูเองก็ยังเรียกว่าอาจจะยังไม่ได้เรียกว่าเป็นนักพากย์เต็มตัวขนาดนั้นนะคะก็ในฐานะคนที่ก็ฝึกฝนในเรื่องของการพากย์มานานพอสมควรนะคะไม่ว่าจะทั้งฝั่งไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยโอเคมั่นใจว่าทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นงานพากย์ประเภทไหนหรือภาษาไหนเนี่ยมันก็มีความยากของมันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกเสียงด้วยไม่ว่าจะภาษาไทยเราเองเนี่ยเราพูดชัดหรือยังภาษาญี่ปุ่นเองเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มเลเวลความแบบเนทีฟเข้าไปมากไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้การที่เราจะทำให้ได้เนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้องอาศัยการฝึกฝนนะคะนอกจากความชอบแล้วเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนด้วยแล้วก็รวมถึงไงดีล่ะกับความสัมพันธ์ด้วยเนาะคอมมิวนิเคชันนะคะทักษะในการสื่อสารดีกว่าเรียกอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าโอเคในการพากย์หรือการแสดงเนี่ยเราต้องสื่อสารกับคนที่เล่นกับเราด้วยนะคะไม่ว่าจะคนที่พากย์ด้วยกันหรือว่าคนที่เล่นละครด้วยกันอะไรเงี้ยมันคือความเรียวอะมันคือชีวิตจริงที่เราเอามาดัดแปลงลองเอามาจำลองแต่ว่ามันคือความเป็นจริงให้ลองคิดอย่างนั้นนะคะแล้วก็อยากให้แบบลองมองดูว่าการพากย์เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่แบบเอ้ยเราอ่านบทเราดัดเสียงเราทำเป็นเสียงหล่อเสียงสวยอะไรอย่างนี้แล้วแบบเอ้ยมันจะดูดีมันจะเป็นการพากย์ที่ดีแต่โอเคค่ะมันอาจจะไม่ได้มีคำตอบที่ถูกหรือว่าที่ผิดก็ได้ว่าการพากย์ที่ดีมันเป็นยังไงแต่ว่าอย่างน้อยก็คืออยากใหถ้าใครนะคะที่มีความชอบในด้านนี้ก็คือถ้าชอบก็อยากจะให้ลองแบบเริ่มต้นที่ตัวเองดูว่าไม่ว่าจะฝึกฝนอะไรก็ได้หยิบหนังสืออะไรมาอ่านก็ได้หรือว่าจะลองหาเพื่อนที่มีความชอบด้วยกันมาฝึกพากย์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็มีเยอะแล้วนะคะค่อนข้างเริ่มได้ง่ายคงไม่เหมือนทางรุ่นหนูเองหรือว่ารุ่นพี่ที่มากกว่านี้ค่ะที่ก็ค่อนข้างฝ่าฟันอะไรกันมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าเทียบกับรุ่นน้องๆแล้วเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยสบายกว่าเยอะเลยค่ะยังไงก็แบบลองหาตัวเองให้เจอว่าเราอยากทำอะไรแล้วเราก็มุ่งไปทางนั้นแล้วก็ทำให้สุดความสามารถแล้วก็ทำแล้วรักและชอบกับมันไหมลองถามตัวเองด้วยนี่ก็ดีเหมือนกันนะคะถ้ารักและชอบก็ทำต่อไปค่ะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรอย่างนี้เราก็ลองไปหาอะไรอย่างอื่นหรือว่าแรงบันดาลใจอื่นก็ได้นะคะเพราะว่าก็อย่างน้อยชีวิตเราเนอะเกิดมามีแค่ครั้งเดียวแล้วก็ทำเพื่อความสุขตัวเองแหละค่ะดีที่สุดค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับก็ไม่รู้ว่าจะขอมากเกินไปหรือเปล่านะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย เทปรายการนี้เนี่ยจะเดี๋ยวเราจะออนแอร์กันช่วงหลังปีใหม่ประมาณ1อาทิตย์นะครับก็เลยอยากให้ใหม่เนี่ยอวยพรปีใหม่ให้กับ J Hero หน่อยเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะโอ้ต้องเป็นเสียงใครด้วยไหมคะ เอาแล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราเลยนะฮะเอาไงดีล่ะไม่ได้ใจโอเคเจฮีโร่ใช่ไหมคะทันทีใช่เป็น YouTube เนาะแฟนๆเจฮีโร่ใช่แล้วโอเคค่ะเจฮีโร่のファンの皆さん明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いしますまたねありがとうございますค่ะโอเคโอเคสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณไหมโกะมากที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับแล้วก็สามารถติดตาม J Hero Channel นะครับได้ทาง YouTube นะครับแล้วก็ข่าวสารดีๆจากทาง J Hero นะครับได้ทาง Facebook นะครับแล้วก็ตอบน้องไหมนะครับให้ฝากผลงานตัวเองหน่อยนะครับมีอะไรใ
เราติดตามไม่เอ่ยตอนนี้ก็กำลังค่ะกำลังล่าตามฝันอยู่ค่ะจะมีผลงานไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็พยายามจะอัปเดตชีวิตนะคะแล้วก็รวมถึงเกิดเล็กเกิดน้อยที่ตัวเองเจอในชีวิตประจำวันอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีเพจFacebook นะคะไมโกกับชีวิตภาคชีวิตเตรียมภาคในญี่ปุ่นนะคะไปตามกด follow กันได้เลยนะคะก็อาจจะมีอะไรเร็วๆนี้แหละค่ะเพราะว่าก็เตรียมการอะไรไว้เยอะเหมือนกันว่าเอ้ยก็ไม่หยุดนิ่งอะค่ะหนูก็ทำนู่นทำนี่อะไรอยู่เรื่อยๆนะคะก็ยังไงก็ขอฝากผลงานฝากเพจไปด้วยนะคะก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอัปเดตก็จะมาอัปเดตในเพจให้ทุกคนได้รับทราบกันนะคะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายนักล่าฝันนักล่าฝันนะครับโอเคครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามเจฮีโร่นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้เรา2คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ